การขนานสายไฟตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่3ตอนแรกก็จะอยู่ในไฟฟ้าตอนที่116ตอนที่2อยู่ในไฟฟ้าตอนที่118มีคนถามมาว่าถ้าเอาสายเล็กมาขนานคู่กับสายใหญ่จะมีผลอะไรหรือไม่และถ้าสายยาวขนานกับสายสั้นจะเกิดผลอะไรสายเส้นนี้เป็นขนาด2คูณ1สแควร์มิลเป็นสาย VKF สายอ่อนสามารถใช้กระแสสูงสุดไม่เกิน12แอมป์ส่วนสายเล็กนี้เป็นขนาด2คูณ 0.5 สแควร์มิลเป็นสาย VKF เหมือนกันทนกระแสสูงสุดได้ที่10แอมป์จะมาทำการขนานคู่กับสายใหญ่ขนาด2คูณ1สแควร์มิลผมจะใช้หลอดไส้ขนาด200วัตต์มาทำการทดสอบโดยจะปล่อยกระแสให้ได้12แอมป์สูงสุดกระแสตอนนี้ผ่านสายไฟขนาด1สแควร์มิลที่ 12.57 แอมป์จากนั้นผมจะทำการขนานสายไฟเข้าไปโดยใช้เบรกเกอร์ทำการตัดต่อเพื่อให้ดูว่าขณะที่ยังไม่ขนานกระแสจะเป็นอย่างไรและขนานแล้วกระแสจะเป็นอย่างไรโดยใช้สายไฟที่มีความยาวเท่ากันก็คือประมาณ40เซนติเมตรทั้ง2เส้นแต่ต่างขนาดกันตอนนี้ผมได้ทำการขนานสายไฟเรียบร้อยแล้วครับน้ำตาลเข้าน้ำตาลฟ้าเข้าฟ้าถ้าผมเปิดเบรกเกอร์2ตัวนี้ก็เป็นการวัดกระแสเฉพาะเส้นนี้ครับเส้นที่เป็นขนาดใหญ่ก็คือ1สแควร์มิลแต่ถ้าผมเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นวัดกระแสขนานทั้ง2เส้นตัวนี้จะวัดเส้นเล็กก็คือวัดเส้น 0.5 สแควร์มิลส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการวัดเส้นใหญ่1สแควร์มิลมิเตอร์ตัวซ้ายมือผมจะวัดสายขนาดใหญ่วัดเส้นสีน้ำตาลหรือสีฟ้าก็ได้เพราะกระแสไหลไปและไหลกลับจะเท่ากันเสมอส่วนมิเตอร์ตัวขวานี่จะวัดสายเส้นเล็กสายเส้นใหญ่ 12.89 แอมป์ทันทีที่ผมขนานเข้าไปกระแสก็จะตกเหลือ 8.32 แอมป์ส่วนสายเส้นเล็กก็จะมาที่ 4.46 แอมป์เป็นการลดกระแสของเส้นใหญ่ทำให้เส้นใหญ่ไม่ร้อนครับจาก 12.49 ก็เหลือ 8.29 ทำให้สายไฟใช้ได้ทนทานสายเส้นใหญ่ทนได้สูงสุด12แอมป์เราดรอปลงมาเหลือ8แอมป์ก็ทำให้ใช้งานได้ทนทานยิ่งขึ้นและตัวนี้สายเส้นเล็กตัวนี้ก็ทนกระแสสูงสุดได้ที่10แอมป์สายเส้นใหญ่ขนาด1สแควร์มิลทนกระแสสูงสุดได้ที่12แอมป์ลดเหลือ8แอมป์ก็จะทำให้ใช้งานได้ทนทานยิ่งขึ้นส่วนเส้นเล็กขนาด 0.5 สแควร์มิลทนกระแสสูงสุดได้ที่10แอมป์ใช้ไปเพียง 4.5 แอมป์ก็ทำให้สายไฟนั้นไม่ร้อนครับและสายไฟก็จะใช้งานได้ทนทานยิ่งขึ้นแต่ถ้าผมใช้เป็นสายเส้นเล็กเส้นเดียวผมจะตัดเส้นใหญ่ออกเส้นเล็กก็จะมีกระแสอยู่ที่ 12.49 แอมป์ซึ่งจะเกินค่าที่มารับได้และทำให้สายไฟร้อนจัดและเกิดอัคคีภัยได้ถ้าตัดเส้นเล็กออกเส้นใหญ่ก็จะกินกระแสเพิ่มขึ้นถ้าต่อขนานก็จะทำให้ลดภาระของสายไฟลงได้ครับต่อไปผมได้ใช้สายขนาด1สแควร์มิลเท่ากัน2ชุดมาขนานกันโดยชุดนี้จะเป็นชุด10เมตรส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุด40เซนติเมตรก่อนอื่นผมจะลองกระแสสูงสุดที่สาย40เซนก่อน 12.8 แอมป์ทีนี้ผมจะเปิดขนานด้วยสาย10เมตรที่ความใหญ่เท่ากัน
ดไปได้แค่ 1.1 แอมป์ช่วยได้นิดหน่อยครับแต่ถ้าผมตัดสาย40เซนต์ออกจะเกิดอะไรขึ้นกระแสก็จะไหลมาทางสาย10เมตร 12.6 แอมป์ถ้าเปิดด้วยกันก็เหมือนเดิมครับสาย40เซนต์ 1.7 สาย10เมตร 1.09 แอมป์ถ้าเส้น40เซนต์เส้นเดียว 12.8 แอมป์ถ้าเส้น10เมตรเส้นเดียว 12.68 แอมป์กระแสจะลดลงไปประมาณ100มิลลิแอมป์เมื่อใช้สายยาวกว่า10เมตรดังนั้นการขนานควรขนานสายที่ใกล้เคียงกันหรือเท่ากันถ้าห่างกันเยอะๆก็จะไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าห่างกันเล็กน้อยก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นสาย1สแควร์มิลเท่ากันทั้ง2ชุดมาขนานกันที่ความยาวใกล้เคียงกันก็คือประมาณ40เซนเท่ากันผลจะได้เป็นอย่างไรตัวนี้ 6.81 แอมป์ส่วนตัวนี้ 5.78 แอมป์ก็กระแสก็จะได้ประมาณครึ่งๆครับคำเตือนการต่อสายไฟแบบขนานจะต้องใช้ในกรณีที่หาสายไฟใหญ่ไม่ได้เท่านั้นเพราะว่าสายที่เรามาขนานกันอาจหลุดเพียงเส้นใดเส้นหนึ่งก็จะทำให้สายเกิดความร้อนโดยที่เราจะไม่รู้สึกตัวเลยดังนั้นควรใช้เป็นสายเส้นเดียวจะดีที่สุดเนื่องจากเมื่อสายหลุดเพียงเส้นใดเส้นหนึ่งมันก็จะดับทำให้เรารู้แต่ถ้าเรานำมาขนานกันหลายๆชุดแบบนี้เวลาสายหลุดเส้นใดเส้นหนึ่งเราก็จะไม่รู้และสายที่เหลืออยู่ก็จะมีความร้อนเนื่องจากไม่มีการขนานกันทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ครับผมจะแสดงให้ดูตอนนี้การขนานเป็นแบบ2เส้นขนาด40เซนเท่ากันเส้นใหญ่ 7.4 เส้นเล็ก 4.5 เมื่อเส้นใหญ่เกิดขาดไฟก็จะไม่ดับเราก็จะไม่รู้และสายเล็กก็จะมีความร้อนสูงและทำให้เกิดอันตรายอาจเกิดไฟไหม้บ้านได้อาจเกิดสายละลายได้โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะไฟมันยังติดอยู่ทีนี้ถ้าสายเส้นเล็กเกิดหลุดขาดไฟก็จะไม่ดับและกระแสก็จะตกอยู่ที่เส้นใหญ่เพียงเส้นเดียวแต่ถ้าเป็นเส้นเดียวเลยเวลาตัดหรือเวลามีสายหลุดมันก็จะตัดดับหมดทำให้เรารู้ว่าสายขาดสายหลุดแล้วแต่ถ้านำมาขนานกันแบบนี้จะไม่รู้เลยครับการใช้งานสายไฟกระแสไม่ควรเกิน 70% ของผู้ผลิตระบุหรือใช้ค่า 0.7 คูณกระแสสูงสุดเช่นสูงสุด10แอมป์คูณ 0.7 เท่ากับ7แอมป์สายไฟที่ทำการทดสอบคือสายไฟอ่อน BKF เป็นสายแบนฉนวน2ชั้นยี่ห้อ ANT ที่ทำการทดสอบในคลิปนี้มี2ขนาดคือ 1. ขนาด 2 คูณ 1 สแควร์มิลทนกระแสสูงสุดได้ที่12แอมป์2ขนาด 2 คูณ 0.5 สแควร์มิลทนกระแสสูงสุดที่10แอมป์ผมปล่อยกระแสเป็นหลอดไส้200วัตต์หรือโหลด R หลายดวงให้ได้กระแสทดสอบที่สาย 2x1 สแควร์มิลยาว40เซนติเมตรเท่ากับ 12.8 แอมป์ถึง 12.94 แอมป์กระแสจะขึ้นลงตามโวลต์ถ้าโวลต์ขึ้นแอมป์ขึ้นถ้าโวลต์ลดแอมป์ลดคำเตือนการขนานสายไฟให้ใช้ในกรณีที่หาสายไฟเส้นใหญ่ไม่ได้เท่านั้นและเมื่อมีสายชุดใดขาดกระแสจะต้องไม่เกินค่าที่สายไฟทนได้โดยการวัดแบบในคลิปเพื่อป้องกันอันตรายจากสายขาดเส้นใดเส้นหนึ่งเพราะการขนานถ้าสายขาดเส้นใดเส้นหนึ่งไฟก็จะไม่ดับทำให้เราไม่รู้
และถ้ากระแสเกินค่าที่สายไฟทนได้สายก็อาจละลายหรือเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดช่วยคอมเมนต์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้งานอยู่สนใจดูข้อมูลได้ที่ลิงก์ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ